ใหญ่กว้างสวัสดีที่นี่สวีเดนนะจ๊ะและวันนี้ก็เป็นวันหยุดที่เก่าแก่มากที่สุดในสวีเดนนะคะทุกคนมีการเฉลิมฉลองในสวีเดนและฟินแลนด์ตั้งแต่อย่างน้อยในยุคกลางและดั้งเดิมจากการเฉลิมฉลองของนักบุญของคาทอลิกในประเทศเยอรมนีทุกวันนี้กองไฟของงานวอลบอยถือเป็นการต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่รอคอยมาแสนยาวนานค่ะเป็นสัญญาณว่าเย่หน้าร้อนจะเริ่มขึ้นแล้วตารางพยากรณ์อากาศในโทรศัพท์นะคะเขาบอกว่าสัปดาห์นี้แดดออกทั้งสัปดาห์ค่ะซึ่งเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากที่สุดเลยทุกคนหลายๆคนนะคะก็เริ่มกล้าผักกล้าดอกไม้ไว้เตรียมปลูกนอกบ้านจ้ะแดดมาทีก็มีชีวิตชีวากันมากขึ้นกันทุกคนและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนช่วง3:30 น.นะคะที่สวีเดนเป็นไงล่ะบรรยากาศสวยงามไหมท้องฟ้านี่แบบว่ายังไม่มืดเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะอยากจะเอาวิวข้างทางมาฝากค่ะเห็นแล้วใจฟูขึ้นมาเลยค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะประเทศสวีเดนนะคะก็จะมีน้ำมีภูเขาและมีป่าไม้ค่ะที่เป็นลักษณะโดดเด่นนะคะแต่ก็ใช่ว่าที่นี่จะไม่มีการตัดไม้และทำลายป่านะคะมีการตัดไม้ก็มีการปลูกทดแทนค่ะเพราะว่าที่สวีเดนนะคะต้องการทรัพยากรทางด้านไม้เป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากเป็นประเทศที่หนาวเย็นค่ะทุกคนเลยหน้าหนาวนะคะก็ต้องเก็บไม้นะคะเอาไว้ก่อไฟค่ะในบ้านเพื่อทำความอบอุ่นค่ะทำไมอย่างนั้นนะคะหนาวสะบั้นหันแหลกกันเลยค่ะอยู่กันไม่ได้ทีเดียวส่วนเรื่องค่าไฟนะคะแพงมากค่ะคนก็ถึงนิยมก่อฟืนในบ้านมากกว่านะคะเพราะประหยัดค่าไฟได้เยอะเลยค่ะแล้วก็อบอุ่นได้ยาวนานด้วยเหมือนกันค่ะเห็นวิวมาสักพักแล้วทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยสวีเดนเนี่ยมีรถหรือเปล่านะมีเหมือนกันนะคะแต่จราจรไม่แออัดค่ะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ชนบทจ้าเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองเล็กๆนะคะชื่อเมืองลุดวิก้าค่ะเป็นภาคเหนือตอนล่างของสวีเดนค่ะทุกคนก็จะออกแนวป่าน้ำและภูเขาค่ะถ้าใครชอบเดินเขานะคะเชิญมาทางนี้ได้เลยค่ะธรรมชาติสุดๆค่ะทุกคนและไม่อันตรายด้วยค่ะอ๋อใช่สิอาจจะเจอหมีหรือหมาป่าก็ได้นะคะถ้าโชคร้ายแต่ส่วนมากจะไม่เจอนะคะเมืองลุดวิก้าที่เราอยู่นะคะก็จะมีประชากรอยู่ประมาณ 15,000 คนนะคะมี1ร้านอาหารไทยยอดฮิตจ้ะเอาไว้กินยามคิดถึงบ้านได้เลยนะทุกคนจะบอกให้และมีร้านอาหารจีน2ร้านแล้วก็มีร้านสเต็กนะคะที่โด่งดังมากๆเลยนะคะอยู่1ร้านค่ะและที่เหลือก็จะออกแนวเป็นอาหารกรีกแล้วก็อาหารตามภาคต่างๆนะคะก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสัตว์ป่ามันก็จะมีพวกกวางพวกหมาป่านะคะแล้วก็บางร้านเจอมีนั่นมันกวางนี่นะดีนะคะขับมาช้าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะคงต้องโทรเรียกตำรวจทีเดียวค่ะที่นี่นะคะถ้ามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับการชนกวางหรือว่าชนเจ้าตัวมูสนะคะตัวใหญ่ๆนะคะเราก็ต้องโทรเรียกถ้าบ้านเราก็จะเรียก191อ่ะเนาะเรียกตำรวจอ่ะถ้าชนเสร็จแล้วสัตว์ตายห้ามเอาสัตว์กลับบ้านนะคะทุกคนต้องเรียกตำรวจแล้วก็นายพรานประจำท้องถิ่นค่ะเอาละค่ะทุกคนขอจากลากันไปเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะขอทิ้งไว้กับภาพบรรยากาศสวยๆแล้วก็เพลงเพราะๆค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปโปรดติดตามชมตอนต่อไปจ้าว่านานาจะเอาคลิปอะไรมานำเสนอกับทุกคนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย